เรามาดูในส่วนของเครื่องมือที่เรียกว่าบลัชกันบ้างนะครับบลัชก็คือเป็นเครื่องมือที่เราสามารถวาดรูปซึ่งเครื่องมืออื่นๆเนี่ยก็จะมีการใช้บลัชนะครับเข้ามาช่วยด้วยนะครับหลายๆเครื่องมือให้เราเลือกที่เครื่องมือหรือว่าบลัชทูนั่นเองนะครับคีย์ลัดก็คือกดปุ่ม B ที่คีย์บอร์ดตรงนี้นะครับ หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นรูปพื้นที่ของแปลงทาสีที่เราเลือกไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมตั้งค่าสีก่อนให้เป็นสีขาวดําปกตินะครับกีลัดของการปรับสีขาวดาเนี่ยก็คือกดตัว D ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวสีดำแล้วเราลองวาดเส้นดูนะครับเมนูในการตั้งค่าของ brush ตรงนี้นะครับก็คือขนาดของแปลงทาสี ตรงนี้เนี่ยก็จะเท่ากับ25พิกเซลตรงนี้เราสามารถเลือกปรับขยายขนาดได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดปรับลดหรือขยายขนาดได้นั่นเองเมื่อกี้ย5ใช่ไหมครับอันนี้59อ่ะลองดูที่100นะครับนี่ก็จะเป็นเส้นแบบนี้ต่อไปเรามาดูในส่วนของอาตราเน็ตกันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความฟุ้งหรือว่าความเบลอของเส้นนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเส้นมันก็จะออกมาทึบเห็นนะครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราเลือกค์ดเดชเนี่ยความฟุ้งอยู่ที่สักครึ่งหน,นึ่งนะห้าสิบเส้นมันก็จะออกมาแบบฟุ้งๆแบบนี้นะครับถ้าเลือกเป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะยิ่งแบบฟุ้งมากขึ้นนะครับก็คือมันจะช่วยลบในส่วนของรอยต่อของเส้นนเองนะครับในส่วนของการปรับขนาดของบรัชเนี่ย เราสามารถปรับได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยการใช้คีย์ลัดในภาษาไทยนะครับกดบอใบไม้หรือลอริงนะครับก็จะเป็นการเพิ่มลดขนาดของบลัชตรงนี้อย่างรวดเร็วนะครับถ้ากดบอใบไม้เนี่ยขนาดของบลัชมันก็จะเล็กลงนี่นะครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดกดลอริงขนาดของมันก็จะใหญ่ขึ้นนี่นะครับแบบนี้แล้วก็จะมีตัว e อ a s อสนะครับหรืออย่างลบนั่นเองการใช้ก็จะใช้คล้ายคายกับบ u ัชนะครับก็คือก็จะเป็นการลบสีที่เราได้วาดเอาไว้นะครับหรือลบสีที่อยู่ในภาพนั่นเองนะการตั้งค่าก็จะคล้ายคายกันนะครับก็จะมีไซส์แล้วก็ฮาร์ดเน็ตรงนี้นะคือเหมือนเหมือนกับเครื่องมือบัตรทุกประการเลยนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยก็จะต่างกันนี่นะครับถ้าเป็นการใช้ e r a s e เนี่ยก็จะเป็นการลบแต่ถ้าเกิดเป็น Brush เนี่ย ก็จะเป็นการวาดแบบนี้นะครับ